19ปอนด์ได้เปรียบ3ปอนด์ด้วยกันนะครับดื่มคาราบาวแดงและเครื่องดื่มเกลือแร่ซาดพลัดวันนี้เขียนฝาส่งลุ้นโชคแคมเปญรวยเงินล้านกับบาวแดงลุ้นเป็นเศรษฐีรับทองทองคำมูลค่า663รางวัลรวมมูลค่า15ล้านบาทนะครับเขียนฝาถูกต้องตามกติกาแล้วส่งฝามาตามกล่องหน้าร้านซึ่งร่วมรายการหรือทีมงานสาวบาวแดงจับระวังครั้งสุดท้าย10กันยายนนี้ครับประกาศผลทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่17กันยายนหรือ www.karabao.co.th นะครับคิดจะดื่มเครื่องดื่มบำรุงร่างกายทั้งบำรุงกำลังทั้งทีดื่มคาราบาวแดงที่มีวิตามิน B12 ครับเบนด้า500ครับยาถ่ายพยาธิเม็ดเดียวครั้งเดียวเบนด้า500กล่องสีเหลืองปวดเมื่อข้างขาน้ำมันยามาวินบุญส่งโอสถบริษัทสามิตรออโต้พาร์ทครับเป็นผู้นำด้านแบบรถยนต์และอุปกรณ์การเกษตรคุณภาพเยี่ยมสวัสดีเจอเลยครับเดินทางมาถึงคู่ที่3นะครับมวยรอบเบเบอร์ตาตุ๊กแก่ครับวันนี้3คู่ของใหญ่ของยักษ์ทั้งนั้นนะครับชาญชัยสิทธิ์กิตติสุขโตครับลูกศิษย์ของหลวงพ่อปีชาชื่อจริงว่าชาญรงค์สายวอนครับจากสามพันนครปฐมถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเจ้าบ้านแล้วครับใกล้เวทีมวยสยามอ้อมน้อย79ครั้งครับชนะ49แพ้28เสมอ2 23ปีครับ183เซนติเมตรมีคุณอเนกศักดิ์เจริญครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับน้ำเงินแกสตันสิงห์ป่าตองครับชื่อจริงว่าเดมโบนะครับมาจากฝรั่งเศส45ครั้งครับชนะ41แพ้4 24ปีครับ183เซนติเมตรฟิตซ้อมอยู่ที่ป่าตองภูเก็ต156เป็นของแดง159เป็นของน้ำเงินครับคุณสมิงขาวคุณประสิทธิ์รออยู่เชิญครับมาเริ่มยกหนึ่งนะครับเวเบอร์ธนาทุกแก่น้ำเงินเคสตันนะครับจากฝรั่งเศสแต่ว่าทรงผมนี่เหมือนกับไอ้งูเก่งกองมาดูนะครับว่าฝรั่งเศสรายนี้ชกมาเยอะปะทะกับมวยไทยมาหลายคนฝ่ายแดงนักมวยไทยชาญชัยวันนี้ต่อน้ำหนักนิดหน่อยแต่ว่าในช่วงหลังๆนี่ต่อยดีขึ้นเยอะหลวงพ่อปีชานะครับลูกศิษย์มาดูบนเวทีคู่เอกวันนี้ไฟรับเวเบอร์ตาตุ๊กแก่ปีที่5รอบแรกนัดสุดท้ายของสายบีครับที่ผ่านมาชาญชัยชก2ครั้งชนะ2ครั้งมี5แต้มเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศต้องบอกว่าค่อนข้างสดใสแล้วครับในขณะที่ทางด้านของเกสตันสิงห์ป่าตองมวยจากฝรั่งเศสนะครับโอ้เดินขาไปแล้วแล้วก็คู่2นะครับคะแนนที่ออกมาดีเซนเล็กนะครับ49แล้วก็อุ้ยเสือป้อ47ทั้ง3เสียงบนเวทีคู่นี้บนเวทีนั้นใช้กรรมการอวยพรเขียวกุ้งครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านมีธนวุฒิรังรองอนุสรประธานสุคนธปฏิภาคแล้วก็พิจิตรพรหมคงนี่ก็เป็นอีกรอบหนึ่งคู่แรกในชิงแชมป์หมาแดงนะครับรุ่น160ปอนด์ครับรุ่งราวีอดีตแชมป์อีซูซูครั้งที่ผ่านมาพลาดท่าพ่ายน็อกให้ครับทางด้านของโยเซฟโอ้ว้าวยางเรียนหนาหรือเปล่าโดนเจาะยางนะครับโคนขาซ้ายทำท่าจะเดี้ยงหน้าโดนอีกแล้วเออเกสตันนะครับมาชันชัยเอ้าตะขย้ำเลยอ้าวโดนหมัดเหมือนกันอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทนะครับทางด้านของชันชัยครับเกสตันสิงห์ป่าตองครับนักมวยไทยชาวต่างชาติยังมาทำหอมกับฝรั่งเศสในสกัดของหนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองแข้งซ้ายครับอุ้ยแม่ทำท่าจะเดี้ยงถ้าโดนมวยนี่ถ้าโดนขาจัดจ้างนี่ไม่มีโอ้ยทำท่าเอียงกระเทงเอาหมดยกเฮงตาปากรนะครับเดี๋ยวไปชมต่อยก2ยนตองหนึ่งครับที่หนึ่งของลูกหมากรถยนต์ของบะตองออโต้พาร์ทเดลกุปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์มอเตอร์เครื่องปั๊มน้ำพัดลมเวสผู้นำสินค้าการเกษตรต้องเวสเท่านั้นติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศที่02-115-5000ยามองตราเสือกับทาทุ่มเมื่อเพื่อบรรเทาท้ายมันตาอาการปวดเมื่อกล้ามเนื้อการปวดบริเวณเจ็บอันเริ่มมาจากแมลงกัดต่อยและยาน้ำมันควันลุกรบหยดเดียวสดชื่นบรรเทาอาการคัดจมูกปิ่งเป็นที่จับยาน้ำมันควันลุกคล้ายสูบลมท่ามาบางตามคอและรบหยดเดียวสดชื่นติดตามชมยกต่อไปครับล็อกยกนี้นะครับเมล็ดไตรโม M16 มอบให้ 30,000 คุณประจนอุลมาทรให้เมื่อสักครู่คู่แรกให้กับทางด้านของโยเซฟไปแล้วนะครับโอ้ยไม่รู้ขาไหนแล้วเวลานี้ขาหน้าขาหลังนี่เจ็บไปหมดแล้วเคสตันนะครับจากโอ้โหฝรั่งเศสสงสัยโดนจะนั่งไม่ได้แล้วพวกนี้เพราะโดนเยอะเหลือเกินขา
เนี่ยมันเป็นเตะขาเจาะยางแล้วนะครับทางด้านของชาชัยโอ้โหตาบอกสดมากไฟในบอยรอบยังไม่แพ้ใครครับน็อกขาขาวยก3แล้วก็ล่าสุดชนะเจริญพรในขณะที่ทางด้านของเกสตันครับสถิติที่ผ่านมานี่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับคุณสมิงขาวแพ้ไซโยกที่เกาะสมุยนะครับไทยไฟที่เกาะสมุยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยไปแพ้เอกประชาแบบชนิดเอกประชานี่ชนะหืดขึ้นคอเลยครับที่มาเก๊านะครับแต่นี่อ้อมน้อยมาถึงศึกเจ้ามวยไทยนะครับกะเอาอยู่รับ 30,000 จากเมล็ดตะโมเอ็ม16ยกนี้ถ้าน็อกนะเอาขาให้ชาวต่างชาติฝรั่งเศสเนี่ยครับกำลังโดนเนี่ยครับเตะขาเจาะยางอุ้ยศอกขวาชาญชัยแหมเลือกแล้วครับโอ้แล้วครับปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบนแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเกสตันเกสตันชอนาทีทองครับตอนนี้ไปอยู่ที่สิงห์ปาตองครับกับตุ่มน้อยเฮ้ยครับเป็นเอกใช่ครับเอกกันดันใช่ครับโดนขย้ำแล้วขย้ำอย่างเดียวอยู่ไม่อยู่ยอมไม่ยอมแม่กรรมการอุทธรณ์เอ้าไอ้ลูกขาเนี่ยนะครับมันทำให้กำลังหมดหนีเราไปทีอุ้ยแต่ว่ามันจะเสียวอยู่นะครับอ้าวอ้าวอ้าวชาชัยอย่านะอย่าชะล่าใจไม่ได้นะอย่าประมาทนะโอ้ยยังต่อครับอยู่ในช่วงท้ายๆนะครับไหวหรือไม่ไหวครับทางด้านของเกสตันเอาละครับแต่ว่าหัวจิตหัวใจดูครับยังสู้อยู่ครับเอาสามเหลี่ยมมุมนะครับต้องยอมรับจริงๆโอ้ใจดีมากๆเลยนี่โดนเยอะเลยนะครับขาโอ้หมดยกก่อนเครื่องยนต์ดีเซลฮีโนต้าครับฮีโนต้าผู้นำด้านเครื่องยนต์การเกษตรฮีโนต้า0899007779บริษัทตะวันพัฒน์อุตสาหกรรมจำกัดสระบุรีผู้ผลิตท่อ PVC ตราช้างบริการแจ๋วโอนรับจ่ายง่ายเร็วแค่ใช้แจ๋วใครก็ใช้ได้ครับไม่ต้องมีบัญชีธนาคารมีเบอร์มือถือและบัตรประชาชนแถมดีจากรับประกันใช้บริการได้ที่ร้านค้าตัวแทนที่มีป้ายแจ๋วใกล้บ้านคุณนะครับซูโม่ครับผู้นำแห่งใบตัดใบเกียนโดยบริษัทสยามโกบอกรุ๊ปจำกัดติดตามชมยกต่อไปครับมาเล่นแตงโมเอ็มสิบหกล็อกเอาท์นะครับทานน็อกยกนี้คุณสมิงขาวมีอีก 20,000 นะครับน็อกหรือไม่น็อกชาญชัยต้องรีบน็อกนะครับ 20,000 รออยู่ไม่ง่ายเตะขาลูกเดียวอย่างอื่นไม่ง่ายแล้วก็ที่มุมเนี่ยระหว่างพักให้น้ำเนี่ยจะเป็นผิวขาวผิวดำนิกรงนิโกรเนี่ยพ่อลุงพ่อหลังเนี่ยมาลุ้นน้ำเงินกันเต็มมุมนั่นแหละครับทางด้านของยูเซฟนะครับยูเซฟที่ได้แชมป์ไปเมื่อสักครู่ต่อยคู่แรกมาเป็นกำลังใจให้กับทางด้านของเกสตันด้วยนะครับเอาละครับโดนเตะขาเน้นเตะขาจ่อยางแล้วชาญชัยจะไปเด็ดศึกแล้วนะครับเดินเกสตันมัดยังอันตรายอยู่ครับแต่ว่าหัวจิ้นหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆกับทางด้านเกสตันดูครับสู้มากครับอ้าวไปแลกหมัดไม่ได้นะไปแลกหมัดไม่ได้นะพวกมวยต่างชาตินี่หมัดล้นลุ่มอ้าววงในก็มีด้วยนะครับเกสตันแม่แต่ก็โดนสะสมไปเยอะตั้งยกแรกเลยอ่ะนั่นแหละครับที่ผ่านมาแล้วต้องบอกว่าชาญชัยยังไม่โดนครับโอ้โหกดคอได้อุ้ยกระโดดย้อนเข่าลอยใส่วงในขวางหน้าไว้จับปิดยังหาจังหวะไม่ได้กรรมการสั่งหยุดนะครับบนเวทีอวยพรเขียวกุ้งครับมาถึงนาทีนี้ต้องประมาทไม่ได้นะครับนักมวยต่างชาติที่มาอาละวาดในเวทีในบ้านเราโอ้ยแต่ละคนนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วแบบพูดถึงที่ผ่านมานี่ยังน็อกได้เลยอ่ะเวลานี้เขาเรียนรู้แล้วก็ใช้อาวุธได้เยอะจริงๆเลยขยันด้วยตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับวาฮิตแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เห็นกันไปแล้วนะครับอยู่เซฟมาถึงเกสตันแล้วครับก่อนหน้านั้นก็ชอนแล้วครับชอนสอสุมาลีตอนนี้หลุดตัวรอบรองครับมวยรอบนี้แหละครับเวเบอร์ปีที่5แข้งซ้ายขวาเอาแล้วครับโอ้ยขาเข่าเลยครับโอ้ยแต่ว่ายังสู้อยู่ครับอ้าวจะโดนอ้วมอรทัยเลยอ้วมอรทัยฐานะจะรู้ไปแล้วเอาโอ้ยโอ้ไม่ยอมทิ้งตัวครับคุณจะมีขาวทางด้านของเกสตันอ้าวๆปัดขวามาแล้วโอ้มีเฮฮาโอ้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าเกสตันกับเอกประชานี่กว่าจะชนะได้นี่หืดขึ้นคอเลยนะครับหืดขึ้นคอครับ
ชาญชัยนี่ต้องดุดันแล้วครับที่ผ่านมานั้นยังไม่โดนอะไรเลยครับชาญชัยเอาละครับวงในเกี่ยวได้แม่กดไม่อยู่ครับหมดยกครับหมดยกเดี๋ยวกลับมาแรงเร็วโหลดแรงเร็วสินค้าเดมีมาตรฐานมอกและ ISO สามารถหาซื้อได้ที่ร้านตัวการจำหน่ายทั่วประเทศครับออกวางจำหน่ายแล้วนะครับเมล็ดฟักทอง M16 เมล็ดฟักทอง M16 กรอบหอมมันวางจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปและห้างแบ็คโรทุกแห่งใกล้บ้านท่านนะครับร้านอาหารควรแม่จ้ำพุทธมณฑลสาย5ครับต้นตำรับปลาช่อนลุยสวนสมุนไพรกระเทียมโทนกบทอดน้ำปลามีห้องคาราโอเกะส่วนตัวไว้บริการติดตามชมยกต่อไปครับวันนี้จะชมยกต่อไปนะครับมวยจอมพลิกล็อกประจำสัปดาห์จะได้รับรางวัลพิเศษ 10,000 บาทจากหนังสือเปิดตัวมหาสมบัติหลวงวิจารณ์เจรนัยในเครือบริษัทพุกเทียนกรุ๊ปจำกัดตอนนี้นี่รางวัลนับน็อกนี่หมดสิทธิ์แล้วนะครับหมดชาญชัยไม่เอาแล้วคือคอยบังดีกว่าไม่ไปไล่ต่อยไล่เตะแล้วเน้นน่าจะเปิดถ้าเปิดมีสิทธิ์โดนสอยร่วงได้โอเคสตันนี่แกทนอึดต้องยอมรับสุดๆจริงๆนะครับแข็งแล้วก็แกร่งแล้วก็สู้ด้วยนะครับนั่นแหละครับถ้าเห็นด้านล่างครับกองเชียร์มากันเยอะเลยนะครับทางด้านของสเกตันต้องเปิดเกมเดินมากครับ3ยกที่ผ่านมาโดนเตะขาเจาะยางแล้วครับแกตันแต่ว่าหัวจิตหัวใจสู้เกินร้อยครับเอาละครับเสียงเฮยังมีอยู่ครับชาญชัยในมวยรอบเวเบอร์ตาตุ๊กแกปีที่5นี่ที่ผ่านมาไปซ้อมอยู่ที่ค่ายต่อหมอศรีนะครับที่ใกล้ๆกับวัดไร่ขิงนะครับที่ซอยต่อหมอศรีครับใกล้ๆกับเวทีมวยสยามแห่งนี้ครับยังมีเหให้เห็นชาญชัยไม่ต้องเร่งแล้วคือพี่เลี้ยงก็บอกไม่ต้องเร่งคอยเลือกเคสตันเดินแล้วยกเดินใส่อย่างเดียวแล้วเวลานี้เพราะว่ามีโอกาสแล้วเพราะชาญชัยไม่เดินจะทำได้หรือไม่ได้เอามาดูนะครับชาญชัยลูกศิษย์ของหลวงพ่อปิชาอยู่ศิษย์วัดอิติสุขโตเอาจับปุ๊บยกไม่ต้องออกแรงถือว่าคะแนนทำไว้เยอะเคสตันเอาโดนซ้ายของชาญชัยเน้นและเลือกเตะการไม่ตกเน้นและเลือกเตะเคสตันฝรั่งเศสนะครับมาเชียร์กันเต็มมุมแต่ว่าเขาสู้แบบขนาดนี้ก็ต้องยอมรับเลยทีเดียวหัวใจนี่เกินร้อยและโดนเยอะและไม่ทิ้งตัวง่ายๆด้วยนั่นแหละครับไม่เน้นเตะขาจ่อยางนะครับบีบแข้งซ้ายลำตัวเลือกเลยนะครับชาญชัยเคสตันตอนนี้เดินเข้าไปนี่ไม่มีอาวุธดำเนี่ยครับโดนแข้งซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหดึงนิดเดียวครับชาญชัยหลบแต่เคสตันดูครับโอ้ยแข้งซ้ายครับหมายคู่มาเลยครับมีทั้งหมัดทั้งศอกเลยครับทั้งเข่าครับโอ้ยก็พยายามนะครับสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันครับทางด้านของเคสตันโดนแข้งซ้ายอีกแล้วแม่โดนเตะรอบเป้าเลยนะครับแม่สมผมแกนึกโอ้ยสมผมอย่างว่าแล้วครับต่างชาติไว้สบายนี่หมดยกที่4ก็ท่านทุกท่านที่ซื้อปุ๋ยในเครือพุกเทงกรุ๊ปนะครับท่านจะได้รับคูปองเพื่อร่วมจับรางวัลในรายการศึกเจ้ามวยไทยซึ่งช่อง3ถ่ายทอดระดมทุกวันเสาร์ตั้งแต่เที่ยง15นาทีเป็นต้นไปมูลค่ากว่า8ล้านบาททุกสัปดาห์ครับแจกรถจักรยานยนต์พับได้เคป๊อป6สเปคขนาด20นิ้ว2รางวัลสิ้นเดือนแจกรถจักรยานยนต์เพิ่มอีก1รางวัลและสิ้นปีแจกใหญ่กระบะอีซูซูอีก2รางวัลรายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนหรือบริษัทพุกเทียงกุ๊บ074-357-7-7-30 แล้วเพิ่มความมันการชมบนเครื่องเพิ่มด้วยการเคี้ยวเมล็ดแตงโม M16 วางจำหน่ายตามร้านสะดวกซื้อ7-11ใกล้บ้านท่านทุกแห่งครับมาต่อนะครับได้ครับผู้เอกรายการศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้แดงนั้นชาญชัยน้ำเงินสเกตตันสิงห์ป่าตองนักมวยไทยชาวฝรั่งเศสนะครับอายุ24ปีตอนนี้อยู่ในสังกัดของหนุ่มน้อยสิงห์ป่าตองนะครับยกต้นนั้นโดนเตะขาเจาะยางนี่เรียกว่าเจนอยู่เจนไปเลยครับวันนี้ต่อยคือถึงจะต่อยแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้ไม่เสียของด้วยน้ำเงินเพราะหนึ่งหัวใจได้อาวุธได้แต่เผอิญยก1ยก2นี่ไปโดนเจาะยางโยธากำลังหมดแต่ว่าหัวใจนี่เกินร้อยจริงๆนั่นแหละครับติดตามเส้นทางของเคสตันรายนี้ดีๆนะครับต้องหากว่ามีประสบการณ์เยอะกว่านี้เมื่อไรน่ากลัวมากครับต้องบอกว่าเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติที่น่าจับตามองอย่างน่าหัวใจเกินร้อยเลยครับชาญชัยเวลานี้ก็เลิกคิดได้นะครับว่าถ้าเกิดว่านักมวยไทยต่อยกับมวยต่างชาตินี่ซ้อมไม่เยอะเรือเวทีไป
5 6 7 8เดือนโอ้โอกาสชนะนักมวยต่างชาติแทบจะหาไม่ได้ฉะนั้นต้องซ้อมต้องแกร่งต้องแข็งแล้วก็ชกอยู่ประจำด้วยนะครับนั่นแหละครับใครที่ติดตามสิ่งเจ้ามวยไทยมาโดยตลอดทุกเที่ยงวันเสาร์นะครับเราจะเห็นแล้วนะครับว่าช้อนสองสุมาลี1วาฮิตแสงวรกฎอีก1แล้วก็ยูเซฟรุคาเนมหรือว่ายูเซฟเพชรสมานมวยไทยครับที่ขึ้นจากคว้าแชมป์ไปเมื่อสักครู่นะครับติดตามดูฟอร์มของพวกเขาดีๆครับเอาละครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยนะครับพลิกออกมาแล้วครับทางด้านของชาญชัยไม่ยอมเป็นเป้านิ่งนะครับทางด้านของนั่นแหละครับเกสตันถือว่านักมวยไทยนักมวยไทยชาญชัยรายนี้นะครับถือว่าตอนนี้ต่อยดีขึ้นเยอะต่อยดีขึ้นอาวุธแรงแล้วก็รัดกุมขึ้นด้วยนะครับชาญชัยแข้งซ้ายมาอีกแล้วครับในช่วงท้ายๆครับโอ้โหเนี่ยครับแล้วก็หมดยกสุดท้ายครับก็ต่างคนต่างแสดงสปิริตแล้วครับเกตันก็ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดแล้วนะครับเอาละครับบอยพรเกี่ยวกุ้งรวมคะแนนครับคะแนนแรกมาแล้วนะครับธันวุฒิแล้วก็มาที่ประธานนะครับสุดท้ายที่พิจิตรพรมคงนะครับแล้วก็ไปที่ทางด้านของชาญชัยครับชาญชัยสิทธิ์อิติสุขโตครับเนี่ยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับเพิ่มสถิติชนะให้กับตัวเองอีกครั้งหนึ่งชก3ครั้งในมวยรอบยังไม่แพ้ใครเก็บอีก2แต้มนะครับ3ไฟมี7คะแนนเส้นทางสู่รอบ